นอกจากมาตรการภาษีแล้วนะคะครม.ยังมีการอนุมัติงบกลางกว่า290ล้านบาทเพื่อติดตั้งเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่อง EDC เพื่อรองรับผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะโดยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจณัฐพรจาตุศรีพิทักษ์เผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายปี2560งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น250ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องรูดบัตร EDC ประมาณ 22,121 เครื่องวงเงิน288ล้านบาทและค่าใช้จ่ายในการบันทึกข้อมูลเพื่อการเติมเงินในบัตรแมงมุมนะคะ 2,200,000 บาทโดยสาเหตุที่ต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมดังกล่าวเพราะมีการร้องเรียนจากประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิเพราะจำนวนร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านการ์ดหุงต้มที่รับบัตรไม่เพียงพอค่ะและมีร้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการแต่ยังไม่ได้รับการติดตั้งเครื่อง EDC จำนวนมากหากไม่เร่งติดตั้งจะเกิดผลกระทบทางลบต่อโครงการได้ประกอบกับผู้มีบัตรแจ้งขอเปลี่ยนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นบัตรแมงมุมเพื่อชำระค่าโดยสารรถขนส่งการขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขอสมก.และรถไฟฟ้าเพราะเปลี่ยนแปลงที่อยู่จากจังหวัดอื่นมาพักอาศัยอยู่ที่กรุงเทพปริมณฑลรวมทั้งกรณีบัตรสูญหายหรือชำรุดต้องผลิตบัตรใหม่แทนค่ะโดยที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขยายจำนวนร้านธงฟ้าประชารัฐเพื่อให้เพียงพอและครอบคลุมทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลต้องกำกับดูแลร้านธงฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ดำเนินตามมาตรฐานกระทรวงพาณิชย์อย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันนะคะทางกระทรวงการคลังก็ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่1ตุลาคม2560ถึง28มกราคม2561โดยได้จัดสรรงบประมาณผ่านบัตรไปแล้ว 11,871 ล้านบาทโดยแยกเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐ 11,783 ล้านบาทร้านก๊าซหุงต้มประมาณ13ล้านบาทบริษัทขนส่งหรือบขส28ล้านบาทและการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟท45ล้านบาทส่วนยอดการติดตั้งเครื่อง EDC ในร้านธงฟ้าล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 18,789 เครื่องร้านก๊าซหุงต้ม828เครื่องจากที่ต้องติดตั้งทั้งหมดรวม 22,121 เครื่องนะคะและกระทรวงพาณิชย์เองก็ตั้งเป้าว่าปีนี้จะสามารถติดตั้งเครื่อง EDC ได้รวม 40,000 เครื่องค่ะ